สัปดาห์ที่แล้วมีคำสั่งคสช,อชอใช้อำน,นาจตามมาตรา44เพื่อให้ยืดอายุเวลาการชำระหนี้ของบริษัทมือถือ3รายและการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลและมีข้อสังเกตตามมาหลากหลายทิศทางนะคะผลที่จะตามมาจากคำสั่งนี้คืออะไรคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิช์ประธาน t d i ค่ะคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำสั่งนี้ก่อนนะคะอาจารย์ว่าแยกย่อยเป็นเรื่องอะไรบ้างคะคำสั่งคสชก่อนสงกรานนะครับ มี2เรื่องครับถ้าเรียกง่ายๆขอเรียกว่าเป็นอุ้มมือถืออุ้มทีวีเป็นการแจกทวีโชคแจกหลายชั้นมากเลยครับความหมายคืออะไรคะคำสั่งของคอสช,อชอนะครับออกมาก็คือเป็นคำสั่งที่ผ่อนการชำระหนี้นะครับให้กับบริษัทโทรศัพท์มือถือ3รายที่ประมูลขึ้น4 g ไปคือเลื่อนการชำระหนี้นะครับในส่วนของทีวีดิจิตอลซึ่งประสบภาวะขาดทุน ก็มีมาตรการช่วยเหลือออกมาครับแจกที่1นนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเวลาไปกู้หนี้ยืมสินใครนะครับติดหนี้ใครถ้าเกิดจะขอผ่อนชําระหนี้ให้ช้าออกไปก็ต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยครับแต่ว่าคําสั่งมาตรา44ของคสอสชนี้ให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูล 4G ไปนะครับโดยไม่ได้มีดอกเบีย้ยนะครับผมก็คํานวณออกมาผลประโยชน์ที่เอกชน3รายที่น่าจะได้ไปจากการไม่มีดอกเบีย้ยเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ 2 0 0ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้จะมากจะน้อยแล้วแต่ข้อสมมุตินะครับที่ใช้ในการคำนวณผมไปดูบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์บางแห่งก็วิเคราะห์ตัวเลขต่ำกว่านี้บ้างสูงกว่านี้บ้างนะครับส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนะครับก็ได้รับสิทธิ์ในการคืนใบอนุญ,ญาตนะครับถ้าไม่อยากทําธุรกิจทีวีดิจิตอลต่อไปแล้วการคืนใบอนุญ,ญาตนั้นไม่ถูกปรับนะครับแล้วแถมได้ค่าชดเชยด้วยนะครับส่วนรายที่อยากจะทําต่อไปนะครับแต่ถ้าต้องถูกย้ายคลื่นนะครับที่ให้บริการอยู่ ก็จะได้รับเงินเชยๆครับอย่างที่2นะครับก็คือทางคอสชอาจจะเข้าใจเป็นอย่างหนึ่งแต่ผมอ่านดูแล้วผมตีความอีกแบบหนึ่งนะครับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือนะครับบอกว่าถ้าไม่เลื่อนชําระนี้ให้จะไม่เข้าประมูล 5G เพราะฉะนั้นคําสั่งคอสช,ชเลยออกมาบอกว่าให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นไปรับคลื่น 5G ด้วยนะครับคล้ายๆเป็นเหมือนการบังคับให้ต้องไปทํา 5G ด้วยนะครับแต่มุมนี้ผมอ่านดูแล้วแล้วดูพฤติกรรมนะครับของวงการโทรคมนาคมผมผมมองว่า นี่ไม่ใช่การบังคับแต่นี่เป็นการแจกเพิ่มครับนั่นก็คือคนที่ทํา 4g อยู่แล้วทั้ง3รายได้สิทธิ์อัตโนมัติในการทํา 5g โดยการไปรับคลื่น700เมกะเฮิร์นะครับโดยไม่ต้องประมูลกันตามคําสั่งคสชนะครับจะตีราคาเท่าไหร่นั้นยังไม่เป็นที่ปรากฏครับแต่พฤติกรรมผมคิดว่าจะออกมาแบบนี้ครับถ้าเกิดตีราคาต่ําเกินไปแน่นอนว่าผู้ประกอบการ3รายจะได้สิทธิ์ทํา 5g นะครับขึ้น700ในราคาที่ถูกมาก แต่ถ้าเกิดตีราคาสูงออกมานะครับแต่ละรายก็จะไปซื้อขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการแจกเพิ่มนะครับไม่ใช่เป็นการบังคับที่สําคัญที่สุดก็คือทั้ง3รายนี้นะครับจะได้ใช้คลื่น5 g ได้สิทธิ์ในการใช้ก่อนผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าใครอยากจะเข้าสู่ตลาดก็ต้องรอ3รายนี้ปฏิเสธไม่ใช้คลื่น 700เมกะเฮิร์ซก่อนจึงจะมีสิทธิ์ทําได้เพราะฉะนั้นนี่คือการให้สิทธิ์ประกอบการก่อนด้วยซ้ำครับถ้าส่งผลแบบนั้นก็หมายความว่าการประมูลคลื่น5 g รายได้เข้าภาครัฐก็จะน้อยไปด้วยสิคะผมคิดว่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการประมูลคลื่น5 g 7 0 0เมกะเฮิร์ซไม่ต้องแข่งขันกันและเมื่อไม่ต้องแข่งขันกันนะครับก็มักจะได้ราคาไม่สูงนะครับนอกจากนี้นะครับต้องไม่ลืมด้วยว่าคลื่น5 g นะครับไม่ใช่มีเฉพาะย่านเ0็้เมกะเฮิร์ซ แต่ว่าคลื่น 5G นะครับยังมีคลื่นความถี่ย่านปานกลางและก็ย่านความถี่สูงเลยนะครับความถี่ต่ำนั้นส่งไปได้ไกลกว่าเพราะฉะนั้นใครได้ไปนะครับก็จะลงทุนในโครงข่ายน้อยไม่ต้องติดตั้งเสาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาของ700เมกะเฮิร์จะไม่มีทางต่ำไปกว่าราคาของคลื่นย่านปานกลางกับคลื่นความถี่สูงซึ่งวันหลังจะเอามาประมูลกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด3รายนะครับได้คลื่นความถี่700เมกะเฮิร์ไปใช้โดยไม่ต้องประมูล แล้วได้ในราคาที่ต่ําก็แปลว่าวันหลังเอาคลื่นย่านปานกลางกับความถี่สูงนะครับมาประมูลก็คงไม่ได้ราคาดีนอกจากแจกผู้ประกอบการสามเด้งแล้วนะครับผมยังคิดว่ายังแจกอํานาจดุลพินิษให้กับกสทชด้วยนะครับโดยคําสั่งมาตรา44นะครับเขียนสรุปง่ายว่าอะไรมีปัญหาให้ไปถามเลขากสทชแล้วการวินิจฉัยของเลขากสทชจะเป็นที่สิ้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีราคาคลื่นย่าน5 g SP. 700เมกะเฮิร์นะครับว่าสุดท้ายจะลงกันที่เท่าไหร่และคิดค่าชดเชยผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเท่าไหร่ก็จะเป็นการพิจารณาของสํานักงานเลขากสทชทั้งสิ้นนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องและเคยพูดมาแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้คสชนะครับเคยมีคําสั่งยกเลิกนะครับการสัญหากสทชผลก็คือทําให้กสทชชุดปัจจุบันจะมีวาระอยู่ไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พัวพันกันมา ดุลพินิษนะครับที่ตกไปกับสํานักงานกสทชและเลขากสทชเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้เกิดความเสี่ยงครับความเสี่ยงในการทําให้เกิดคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นการที่ยกดุลพินิษไปโดยไม่มีกลไกตรวจสอบนะครับจากภายนอกมากเท่าที่ควรผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับจากคําสั่งกสทชดังกล่าวอันนี้ไม่ได้แปลว่าดูหน้าว่าใครเป็นเลขากสทชนะครับพูดในทางทฤษฎีทั่วไปครับว่าดุลพินิษ์อยู่ที่ไหน ปัญหาจะตามมาครับเหตุการณ์การใช้อำนาจตามมาตรา44ที่ผ่านมาก่อนช่วงสงกรานต์นะครับน่าจะแจกมากเกินไปครับและพอแจกมากกว่าที่คาดก็อาจจะพลาดมากกว่าที่คิดนะครับก็คือเสียความน่าเชื่อถือในการประมูลภาครัฐว่าวันหลังใครมาทําสัญญากับรัฐและขาดทุนก็ไปวิ่งเต้นเอากับรัฐให้รัฐผ่อนปลนให้นะครับเสียหลักการนะครับว่าธุรกิจต้องรับความเสี่ยงเองบ้างนะครับ ความเสี่ยงที่รัฐควรรับมีเฉพาะความเสี่ยงที่รัฐเป็นคนก่อเองแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจปกตินะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือธุรกิจทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําตลาดไม่ได้ธุรกิจควรแบกรับเองครับกรณีแบบนี้รัฐเข้ามาอุ้มมากเกินไปและเสียความเป็นธรรมระหว่างธุรกิจใหญ่และธุรกิจเล็กนะครับกรณีแบบนี้คงต้องอธิบายนะครับว่าท่านอุ้มธุรกิจยักษ์ใหญ่ซึ่งสามารถทําธุรกิจไปได้ดี แต่มีธุรกิจรายย่อยนะครับล้มละลายทุกวี่ทุกวันนะครับเรื่องอย่างนี้หาความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนกันเพราะฉะนั้นเวลาย,ยังมีนะครับถ้าเกิดท่านเห็นว่าที่ทําไปนะครับน่าจะมากเกินไปผมก็อยากให้ท่านทบทวนดีๆแก้ความเสียหายที่มีอยู่นะครับให้หมดไปหรือน้อยลงไปด้วยนะครับถ้ามาตั้งข้อสังเกตแบบนี้จะทําให้การประมูล 5G ช้าออกไปจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศไหมคะอาจารย์การใช้บริการ 5G นั้นประเทศไทยควรใช้นะครับแต่ว่า อย่างไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องทำปีนี้ปีหน้าครับอีก2ปียังทำายัางไม่สายอย่างที่ผู้ประกอบการเองเคยพูดไว้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง 5G ครับ 5G มีแน่เดี๋ยวมาเองครับเอาละค่ะเรื่องของคำสั่งซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการมือถือและทีวีดิจิทัลซึ่งถ้าได้นำมาทบทวนหรือว่ามาตรวจสอบกันอีกครั้งก็อาจจะช่วยให้การดินหน้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ